IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้นักชกหญิงอิตาลีผู้พ่ายต่อกำปั้นแอลจีเรียกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 6:50 น. IBA ประกาศมอบเงินรางวัลให้อังเจล่าคารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมานคาลิปกัมปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในโอลิมปิกเกม2024สมาคมมวยนานาชาติ IBA ยืนยันจะมอบเงินรางวัลให้อังเจล่าคารินีนักชกสาวอิตาลีที่แพ้ต่ออิมานคาลิปกัมปั้นแอลจีเรียผู้ตกเป็นประเด็นด้านเพศสภาพในการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสสำหรับคาลิปเป็นหนึ่งในสองนักมวยหญิงที่เป็นประเด็นเช่นเดียวกับหลิงหยู่ทิงจากไต้หวันเมื่อทั้งคู่ได้รับไฟเขียวให้แข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้แม้จะเคยถูกริบเหรียญรางวัลในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023ซึ่ง IBA ให้เหตุผลว่าผลการตรวจพบว่าทั้งคู่มีโครโซมที่เป็นเพศชายจากนั้นในการชกรุ่นน้ำหนักไม่เกิน66กิโลกรัมรอบ16คนเมื่อวันที่1สิงหาคมคาลิปใช้เวลาเพียง46วินาทีในการผ่านด่านคารินีซึ่งขอยอมแพ้เพราะสู้ไม่ไหวซึ่งผลแมตช์นี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนาหูจนถึงตอนนี้ส่วน IBA เคยประกาศว่าจะมีการมอบเงินรางวัลให้นักชกที่ได้เหรียญรางวัลในโอลิมปิกเกมหนนี้แต่ล่าสุดทางองค์กรยืนยันขอมอบเงินให้คารินีเป็นกรณีพิเศษ 50,000 ดอลลาร์ขณะที่สหพันธ์มวยอิตาลีและโค้ชของคารินีจะได้เงินฝ่ายละ 25,000 ดอลลาร์อูมาเครมเลฟประธาน IBA กล่าวว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้ฆ่าวงการมวยหญิงเพื่อความปลอดภัยแล้วมันควรมีแต่นักกีฬาที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้นที่ได้ขึ้นชกบนเวทีผมไม่อาจทนเห็นน้ำตาของเธอได้ทั้งนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมหนนี้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเองโดยริบสิทธิ์มาจาก IBA ด้วยเหตุผลปัญหาความโปร่งใสขององค์กรอนุทินโยนถามดีอีเชื่อมข้อมูลแอปไทยดีกับแอปทางรัฐลงทะเบียนรับเงินหมื่นการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 11:42 น. อนุทินโยนถามดีอีเชื่อมข้อมูลแอปไทยดีกับแอปทางรัฐลงทะเบียนเงินหมื่นขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นสั่งทุกจังหวัดลดค่าเช่าแผงในสถานที่ราชการ3เดือนเมื่อเวลา 9:30 น. วันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมหารือโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์เพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นว่าก่อนใช้เงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอาจทอดเวลาไปถึงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ระหว่างนี้ถึงเดือนเมษคกระทรวงพาณิชย์จะนำเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนด้วยการทำให้สินค้าราคาถูกลงผู้ประกอบการมีช่องทางทำมาค้าขายมากขึ้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ให้ลดราคาเพื่อทำให้ประชาชนซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ต่ำลงเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกจังหวัดต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์และหาช่องทางจัดหาพื้นที่ดำเนินการเช่นศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวและลานคนเมืองแต่หากมีสถานที่ที่มีการค้าขายและเป็นของรัฐจะมีการลดค่าเช่าแผงทำโปรโมชั่น3เดือนแต่ถ้าลดได้ในระยะยาวก็จะดำเนินการเช่นกันผู้สื่อข่าวถามกรณีกระทรวงมหาดไทยระบุแอปทางรัฐไม่เชื่อมข้อมูลกับแอปไทยดี
ในการลงทะเบียนยืนยันตัวตนดิจิทัล Wallet นายอนุทินกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DEในเรื่องนี้แล้วโดยข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยครอบคลุมอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของเครือข่ายส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะแก้ไขให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกันได้ต้องถามกระทรวงดีอีนักชกไต้หวันอีกหนึ่งนักชกมีปัญหาตรวจเพศต้อนอุซเบลิ่ว8คนมวยโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่2สิงหาคม2567 20:50 น.การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่2สิงหาคมไฮไลท์ยังถูกจับจ้องที่พิกัด57กิโลกรัมหญิงนักชกสาวที่ไม่ผ่านการตรวจเพศอีกรายหลิงหยู่ถิงนักชกสาวไต้หวันขึ้นชกกับซิโตราเตอร์ดิโบโกว่าจากอุซเบกิสถานโดยสมาคมมวยสากลนานาชาติ IBA ระบุว่าหลิงหยู่ถิงซึ่งมีฮอร์โมนเพศชายสูงแต่ไม่อุทธรณ์ผลการตรวจเพศแต่สามารถขึ้นชกในโอลิมปิกเกมได้เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกไม่มีนโยบายดังกล่าวผลการชกปรากฏว่าหลิงหยู่ถิงยาวกว่าสาวหมัดเล่นงานวงนอกได้เปรียบกว่าเยอะยกแรกออกนำก่อน 4-1 ยก2หลิงหยู่ถิงใช้ฟุตเวิร์กหลอกล่ออาศัยจังหวะดักต่อยทำแต้มต่อเนื่องชนะไปอีก 4-1 ยกสุดท้ายนักชกสาวไต้หวันออกหมัดชุดมากกว่าเยอะครบยกหลิงหยู่ถิงเอาชนะไปขาดลอย 5-0 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไม่ยากเย็นทวงถามจนอายตั๊กมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนบันเทิงวันที่2สิงหาคม2567 17:20 น.ขอไม่เอ่ยชื่อตั๊กมยุราจ่อฟ้องถูกคนบันเทิงยืมเงินแสนแล้วไม่คืนทวงถามจนอายรู้ทีหลังยืมเงินคนทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทมีเรื่องให้สงสัยกันอีกแล้วว่าดาราคนนั้นเป็นใครเพราะล่าสุดพิธีกรรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราเสวตศิลาออกมาแชร์ประสบการณ์ที่จดจำไว้อีกหนึ่งบทเรียนเปิดใจผ่านรายการแฉวันที่1สิงหาคม67ช่วงหนึ่งของรายการเผยถึงเรื่องราวที่ถูกดาราดังยืมเงินแสนแต่ยังไม่ได้คืนปรากฏมารู้ทีหลังว่าคนดังคนนั้นยืมเงินทั่ววงการบันเทิงราว20ล้านบาทงานนี้พี่ตั๊กบอกเลยว่ากำลังคุยกับทนายเรื่องการฟ้องร้องแล้วโดยตั๊กมยุราเผยว่าพี่เป็นคนไม่ยุ่งกับใครพี่เป็นคนไม่มีเพื่อนนะพี่ไม่คบใครไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบกับพี่นะแต่พี่เป็นเลือกคบคนพี่มีกวนน้องกรุ๊ปหนึ่งที่เล่นกอล์ฟกับพี่น่ารักมากพี่ชอบแบบนั้นเป็นรุ่นน้องคือเล่นกอล์ฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านพี่ก็มีสังคมของพี่อยู่ไม่กี่คนเพราะพี่เป็นคนไม่เที่ยวไม่ดื่มเลยเลือกคบคนปรากฏว่าเล่าได้เปล่าเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะความที่เราไม่ยุ่งกับคนในวงการก็มีอยู่คนหนึ่งพี่กำลังสระผมช่างก็อยู่บนหัวเต็มไปหมดเขาเรียกพี่บอกหนูเดือดร้อนเงินมากเลยเราก็ฮะแล้วจะให้พี่ช่วยอะไรเขาบอกพอดีลูกหนูกำลังมีปัญหาอยู่หนูเดือดร้อนมากหนูจะขอยืมพี่สัก2วันเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือเห็นปุ๊บเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะไม่นั่นแล้วพี่ก็ลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าคนที่มันช็อตเงินแสดงว่ามันต้องไม่มีเงินเลยถูกไหมมันต้องศูนย์อย่างเราคนมีตังเราจะมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาบัญชีโน้นบัญชีนี้ถูกไหมมันจะไม่ศูนย์เราก็ลืมคิดไปเราก็แล้วไง2วันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ค่อยพูดได้ไหมพี่กำลังใดผมอยู่ไม่ได้พี่ต้องเดี๋ยวนี้เลยเราก็ลืมไอ้ความที่เขาเป็นคนน่าเชื่อถือเราก็เลยบอกโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ให้เราก็โอนให้เขาไปเงินนะอยู่ในกระเป๋าเรานะจำไว้เลยนะ
อยู่ในกระเป๋าเราถ้าเราใจอ่อนเราจะให้เขาเพราะเขาพูดว่าลูกนายพี่เป็นคนใจอ่อนเรื่องลูกและก็หมายอย่ามาคุยกับพี่พี่ใจอ่อนบอกลูกกำลังมีปัญหาอย่างนี้โอเคโอเคพี่ก็โอนให้เขาไปแต่มันก็แค่แสนเดียวโอนไป2วันนะโอเค2วันก็แล้วทวงก็แล้ว3วันก็แล้ววันที่20เดี๋ยวคนนั้นจะโอนมาให้วันที่25เดี๋ยวคนนี้จะโอนมาให้ปรากฏว่าพี่มารู้ทีหลังว่ายืมไปทั่ววงการพี่ว่าน่าจะมี20ล้านจริงแล้วปรากฏที่ไปคุยกับอีกคนหนูโดนค่ะหนูโดน3ล้านอีกคนโดน3แสนรู้จักหมดอีกคนโดน2แสนอีกคนโดน 1.5 แสนทั่ววงการเลยพี่สงสารเขานะแต่ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรทำไมมันใช้เงินเยอะขนาดนี้คนเราเวลาทำงานก็ต้องมีเงินเก็บบ้างนะก็ไม่มีใครได้คืนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครได้คืนแล้วมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมวันดีคืนดีมันจะมี SMS เด้งขึ้นมาว่าดาราคนนี้เบอร์นี้ได้กู้หนี้นอกระบบแล้วใช้คุณเป็นคนค้ำประกันคุณจะต้องทำอันนี้นี้พี่อ่านได้แค่นี้แต่พี่ไม่กดเข้าไปดูพี่ไม่กล้ากดมีลูกน้องพี่คนหนึ่งบอกว่าพี่อ่านหรือเปล่าหนูได้ SMS มันดันกดเข้าไปดูมีบัตรประชาชนเขาด้วยอยู่ใน SMS แล้วไม่มีการคาดขีดอะไรเลยน่ากลัวมากพี่ว่าเขาไปกู้หนี้นอกระบบโดนหมดเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราจะให้ใครยืมจริงๆมันให้ได้นะถ้าพี่นั่งคิดอะไรอยู่หรืออยู่บนรถคนเดียวพี่จะไม่ให้นะแต่นี่สระผมวุ่นวายอยู่เหมือนตัดสินใจเร็วและปรากฏว่ามีดาราคนหนึ่งโดนเหมือนพี่เลยโดนเรื่องลูกเหมือนกันและโดนตอนที่เขาอยู่เมืองนอกและเขาโอนเดี๋ยวนั้นเหมือนกันนั่นโดนไป300,000เวลาโทรไปถามเขาก็จะบอกกำลังนั่งวิปัสสนาอยู่กำลังอยู่วัดเราก็เอ๊ะทำไมเรื่องเหมือนกันเลยเรื่องเดียวกันเลยตอนหลังพี่ไม่อยากโทรพี่เลยคุยกับทนายกำลังคุยกับทนายอยู่ก็จะฟ้องร้องกันถ้าทำบุญเราทำได้นะเงินแค่นี้เราก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารแต่ว่าไม่ชอบคนพูดไม่จริงไม่ชอบคนผิดคำพูดไม่ชอบคนโกหกถ้าบอกหนูมีเมื่อไหร่หนูจะใช้พี่จะไม่รอแต่นี่ขอ2วันถ้าเดือดร้อนจริงๆเราเข้าใจได้เราช่วยได้นะแต่พอยืมเยอะอันนี้น่าคิดแล้วใครที่เคยโดนยืมก็คงรู้แล้วแหละ